พิงค์เทรูมกลับมาแล้วค่ะพิงค์ค่ะฮาเทรูมค่ะคุณเตอร์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกองของเล่นจากแกรนด์เนรามิดกันค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าของเล่นที่ได้มานี้มีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะก็จะมีเช็คลิสต์มาให้ค่ะโดยวันนี้นะคะพิงยืมเป็นเซต value set กับ party set มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะกล่องแรกนะคะก็จะเป็นไอศกรีมอันที่สองเป็นเค้กค่ะมีเป็น sensory box ค่ะเป็น stacking ring นะคะอันนี้จะเป็นเซตขนมหวานค่ะอันนี้จะเป็นเซตน้ำชาค่ะเซตถ้วยจานค่ะไอ้เจ้านี่มันหนักตึ้งเลยจากเธอละอุ้ยและอันนี้นะคะใหญ่มากๆเลยจะเป็นชุดซิงค์ล้างจานและอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตครัวค่ะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันดูเลยนะคะและนี่นะคะก็คือปาร์ตี้เซตค่ะเราจะมาดูกันนะคะฝั่งขวามือนี้ก็คือเตาอบส่วนฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานค่ะโดยเตาอบนะคะเขาสามารถที่จะหมุนปุ่มตรงนี้ได้จริงๆนะคะแล้วก็เปิดออกมาได้แบบนี้ค่ะสามารถอบขนมได้นะคะข้างบนก็จะเป็นเตาให้ตะหลิวมาเรียบร้อยค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานค่ะแต่ว่าพิงไม่ได้ติดก๊อกน้ำไว้นะคะเพราะว่าติดค่อนข้างยากค่ะก็เลยเอาไว้อย่างก่อนแล้วก็จะมีหม้อค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นเปิดออกมานะคะสามารถใส่ข้อความได้ต่อมานะคะก็จะเป็นเซตน้ำชาค่ะโดยจะให้ทั้งกาน้ำชานะคะแล้วก็แก้วชามา2อันค่ะแล้วก็มีกระปุกน้ำตาลด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเซตผักผลไม้ค่ะเป็นหั่นๆ นะคะนี่ก็จะให้มาเป็นแบบฟักทองกะหล่ำปีม่วงนะคะโดยสามารถที่จะแกะกรีบได้แล้วก็หั่นได้จริงๆนะคะแบบนี้เลยค่ะให้มีดมาด้วยค่ะก็มีให้เป็นเบลเพปเปอร์แล้วก็บล็อกโคลี่ด้วยค่ะก็มีปลาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในเซตเค้กเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไหนคัทเทลขอเชิญหน่อยค่ะนี่นี่นะคะก็จะเป็นเค้กไม้กี่ชิ้นคะ1 2 3 4 5 6ชิ้นนะคะก็ด้านนี้จะเป็นเคลือบช็อกโกแลตส่วนด้านนี้จะเป็นเคลือบอะไรคะสตรอเบอรี่แล้วตรงนี้เขาจะทำรูมาให้รูไว้ทำอะไรคะเฮลใส่เทียนให้เทียนมาทั้งหมดกี่อันคะ6 อัน2 3 4 5 โอเค 6 นะคะนี่ก็จะเป็นเค้กไม้ที่น่ารักมากๆเลยอันต่อมาก็จะเป็นเซตอะไรคะเค้กค่ะไม่ใช่ไอศกรีมไอศกรีมเขาก็จะให้โคนแบบนี้นะคะมา2อันแล้วก็ให้ไอติมรสชาติอะไรมาบ้างคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรอีกสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลาแล้วก็ให้วิปครีมแบบนี้นะคะมาให้อันด้วยก็ลูกไอศกรีมเขาก็สามารถสอนกันได้แบบนี้ค่ะนี่ต่อมานะคะก็จะเป็นเซตขนมหวานแบบนี้เลยเขาจะให้แบบชั้นขนมมาทั้งหมด2ชั้นแล้วก็มีขนมหวานมาทั้งหมด7ชิ้นนะคะเทลชอบกินขนมหวานอันไหนคะเค้กค่ะเค้กค่ะเค้กบราวนี่เอาไหมคะอ้ำก็เล่นได้สนุกแบบนี้เลยนะคะงานดีมากๆค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเด็กๆเล่นกันเลยค่ะแผ่นเนรมิตนะคะ
เป็นผู้บริการให้เช่าของเล่นโดยคอนเซ็ปต์คือการสร้างสังคมการเล่นที่ยั่งยืนกับห้องสมุดเช่าของเล่นของแพนทอยสนุกอย่างปลอดภัยที่บ้านช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะช่วยลดขยะในบ่อฝังกบจากของเล่นที่ไม่ได้ใช้แล้วและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบ่งปันค่ะพิงค์นะคะเคยทำงานอยู่ในวงการกำจัดกากอุตสาหกรรมหรือว่า Waste Management นะคะพบว่าขยะในประเทศเรานะคะยังถูกจัดการด้วยวิธีง่ายๆก็คือการฝังกลบนะคะจะดีแค่ไหนนะคะถ้าเราได้ลดการก่อกำเนิดขยะค่ะแล้วก็ได้เล่นของเล่นไม้ที่ดีมีคุณภาพมากๆแบบนี้แล้วบ้านเราก็ไม่รกด้วยล่ะค่ะเย้มากันหลายตัวมากๆเลยค่ะก็เลยต้องทำอาหารเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่แซคเกิลขออยู่ในกระมังกันก็ไอเดียเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เด็กๆกันนะคะโดยพี่งูหลามนี่ค่ะเขาจะสัมภาษณ์เด็กๆนะคะว่าเล่นของเล่นเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชอบของเล่นอะไรมากที่สุดคะก็สองอันนี้ค่ะอ๋อแล้วก็ปลาไม้เหรอคะปลามาจากอเมซอนเลยว้าวอันนี้ก็มาจากอเมซอนเหมือนกันอ๋อยำโรอันนี้ใครทำคะฉันเองค่ะอ๋อพัทเทลทำเองนะคะเป็นยำโรจากแป้งโดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วของพี่แพนเตอร์ล่ะคะของพี่แพนเตอร์ชอบของเล่นอะไรมากสุดอ๋อจะเป็นตู้อบใช่ไหมคะเหมือนตู้อบแล้วก็ชุดผ้าใช่ไหมอ่ะพี่เวนเตอร์ชอบเซ็ตเสามากๆเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันมีหลายอันที่มีที่อบแล้วก็มีที่ผัดข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็มีที่ปรับหมุนได้นี่พี่ดูแลไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะสำหรับของเล่น value set นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อย่างเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะอันแรกค่ะก็คือสวมหลักนั่นเองนะคะหรือ stacking ring ค่ะชิ้นที่2นะคะก็คือ sensory box ค่ะโดยของเล่นชิ้นนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่18เดือนขึ้นไปหรือประมาณขวบครึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะพิงมีหลานชื่อว่าน้องไพลินนะคะอยู่ในวัยนี้พอดีเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าน้องไพลินเนี่ยจะชอบเล่น stacking ring หรือว่า sensory box หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะของเล่นชิ้นนี้เนี่ยจะสอนให้เด็กๆนะคะใช้กล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับดวงตาสามารถสอนสีได้ด้วยนะคะเด็กๆนะคะตอนที่เขาเริ่มฝึกเนี่ยก็ต้องใช้ของที่ค่อนข้างชิ้นใหญ่ก่อนนะคะเขาก็จะมาหยิบแล้วก็ใส่ลงไปในหลักแบบนี้ค่ะเนื้อวัสดุก็จะมีสีหลากหลายนะคะช่วยดึงดูดความสนใจของน้องๆค่ะSensory box นะคะบางกล่องค่ะเป็นกระจกเล็กๆนะคะบางกล่องเนี่ยเขย่าแล้วมีเสียงแล้วก็บางกล่องค่ะพื้นผิวสัมผัสเขาก็จะนุ่มแล้วก็หยาบไม่เหมือนกันช่วยพัฒนาเด็กๆได้ดีเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นชิ้นที่3ค่ะซึ่งพิงคิดว่าไม่เฉพาะสำหรับเด็กขวบครึ่งนะคะสามารถเล่นได้ยันโตเลยก็คือนี่เลยค่ะเป็นบ็อกซ์ไม้นะคะโดยประโยชน์ของบ็อกซ์ไม้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจินตนาการนะคะเพราะว่ามันเป็นของเล่นปลายเปิดเด็กๆจะต่อเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะวัสดุเนี่ยเขาก็เป็นวัสดุไม้ที่เขาไม่ได้ทำเป็นมุมแหลมนะคะแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยคือไม่มีเสี้ยนเลยค่ะเด็กๆก็จะได้ฝึกสมาธิแล้วก็ใช้ความอดทนด้วยนะคะเพราะว่าการที่จะต่อขึ้นมาตามจินตนาการของเขาเนี่ยการวางบล็อกแต่ละอันไม่ให้ล้มนะคะก็ต้องใช้สมาธิแล้วก็ต้องใช้การสังเกตเรื่องของการบาลานซิ่งต่างๆด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดต่อไปแล้วล้มอะค่ะเด็กๆก็จะได้ฝึกเรื่องของการจัดการอารมณ์ของตัวเองว่าไม่ให้ล้มหรือว่าไม่ให้เสียใจเนี่ยทำยังไงด้วยมันดีมากๆเลยนะคะชิ้นที่4นะครับซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายที่พิงก็ชอบมากๆอีกเหมือนกันค่ะนั่นก็คือหนังสือนิทานนะคะโดยจะมีหนังสือนิทานมาให้ในทุกเซตเลยค่ะสำหรับตัว value set พิงอยากจะอ่านเรื่องบ้านลอยฟ้าลอยชั้นมานานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ได้อ่านนะคะ
โดยเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องของการผจญภัยของเจ้านกตัวนึงค่ะที่มันอยากจะไปปลูกต้นทานตะวันเพื่อจะได้มีเมล็ดทานตะวันกินเยอะๆเลยนะคะมันก็เลยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะมันจะไปเจออะไรบ้างอันแรกที่จะไปเจอเลยก็คือคุณเมฆนะคะแล้วก็ไปเจอพวกคุณฝนคุณหิมะคุณสายฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่พาสเทลได้จากเล่มนี้นี่เลยค่ะจะได้เจอกับคุณออโรรานะคะน่ารักมากๆก็คือตามสไตล์บ้านลอยชันก็คุณออโรราทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะอย่างเช่นทอแสงออโรราออกมาเป็นเหมือนคล้ายๆทอผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่พาสเทลได้นะคะก็คือเรื่องของคุณชั้นบรรยากาศค่ะพาสเทลก็มาถามว่าเอ้ยอันนี้มันคือเมฆอีกหรือเปล่านะมาม่าบอกว่าอ๋อไม่ใช่อันนี้มันคือชั้นบรรยากาศเขาก็วาดออกมาคล้ายๆเป็นเหมือนบับเบิ้ลนะคะคุณแม่ก็อธิบายไปนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มโลกช่วยโลกของเราอยู่อันนี้ก็น่ารักแล้วก็ลงสีได้สวยมากๆเลยค่ะค่ะพิงก็จะมาสรุปความประทับใจนะคะในการเล่นของเล่นจากแพลนเนรมิตค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็รู้สึกดีมากๆที่การเล่นของเล่นของพวกเราเนี่ยค่ะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะโดยใช้คอนเซ็ปต์ Toy Library ค่ะสามารถมีของเล่นหมุนเวียนโดยไม่เบื่อเลยนะคะแล้วก็ของเล่นไม้เนี่ยค่ะเป็นของเล่นที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงถ้าเกิดว่าเราซื้อมานะคะแล้วลูกเนี่ยไม่ชอบเล่นเราก็จะเสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์แล้วก็เปลืองพื้นที่บ้านเราด้วยนะคะและสำหรับของเล่นประเภทปาร์ตี้เซตเนี่ยก็จะเหมาะกับวันที่เรามีญาติๆหรือว่าเพื่อนๆมาที่บ้านนะคะเราก็เช่าของเล่นไปเล่นกันได้อย่างสนุกสนานเพราะว่าชุดของเล่นเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยค่ะแต่พิงมีข้อแนะนำเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะในการเลือกของเล่นแล้วก็หนังสือให้กับเด็กๆนะคะโดยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยประมาณ 1-2 ขวบเนี่ยการเลือกหนังสือและของเล่นนะคะก็จะต้องดูว่าหนังสือที่มากับเซตนั้นน่ะเป็นหนังสือแข็งหนาเป็นบอร์ดบุ๊กหรือเปล่าเพราะว่าอย่างแวลูเซตที่พิงเลือกมานะคะคือของเล่นค่ะมันใช่สำหรับเด็ก1ขวบครึ่งขึ้นไปนะคะแต่ว่าหนังสือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเซตเท่าไหร่แต่มันเป็นหนังสือที่แม่อยากอ่านค่ะเป็นหนังสือที่วิ้งอยากอ่านเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้หนังสือที่เป็นกระดาษธรรมดาค่ะกับเด็กเล็กๆเนี่ยหนังสืออาจจะฉีกขาดได้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยทางแพลนเนรมิตเนี่ยเขาจะสามารถที่จะให้เรา mix and match ตัวหนังสือหรือว่าของเล่นได้หรือเปล่าค่ะจะต้องรอติดตามดูนะคะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะใช้บริการ Toy Library กับ Plan Neuromid นะคะสามารถคลิกลิงก์ที่พิงค์จะทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย